เรื่องราวบนโลกโซเชียลกันต่อเลยนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่หลายคนแชร์กันเยอะเห็นข้อความแล้วเห็นใจคุณครูท่านนี้นะคะคุณครูชื่อว่าครูยอดอายุ27ปีแต่ว่าเขาเป็นหนุ่มสัญชาติพม่านะคะเขาครวญเขียนข้อความไปถึงคนบนโลกโซเชียลบอกว่าอยากจะช่วยให้แชร์เรื่องนี้เนี่ยไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเขาอยู่ในไทยอพยพมาตั้งแต่เด็กนะคะเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ไม่สามารถบรรจุเป็นครูได้เนื่องจากเขายังไม่ได้สัญชาติไทยค่ะเสียงชนใดในโลกครูสำคัญเพราะนะคะทั้งเสียงแล้วก็ทำนองในการใช้เสียงด้วยคุณสอนอะไรคะเนี่ยภาษาไทยหรือเปล่านะคะเหมือนเป็นวรรณกรรมหรือเปล่ามีการร้องทำนองสนอด้วยนะคะซึ่ง Facebookของยอดปองนะคะหรือว่าคำยอดปองปรีดาครูยอดปองถูกแชร์ในโลกโซเชียลแพร่หลายค่ะเมื่อครูยอดเนี่ยได้โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นตันใจในหัวข้อเสียงสะอื้นจากครูผู้ไร้สัญชาติไปถึงนายกรัฐมนตรีบรรยายถึงความทุกข์ในความฝันที่อยากจะเป็นครูแต่ว่าสอบบรรจุครูไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนไร้สัญชาติอุตส่าห์เรียนจบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแต่ก็สอบบรรจุไม่ได้ก็เลยได้โพสต์ข้อความยาวเลยนะคะบนหน้า Facebook หวังว่าจะให้พลังโซเชียลส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องวิงวอนให้แก้ปัญหานี้ค่ะข้อความนะคะหลักใหญ่ใจความเนี่ยบอกว่าปัจจุบันตัวเองประกอบอาชีพครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประเสริฐสุขบางพระชลบุรีเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ว่าไม่สามารถที่จะสอบบรรจุครูได้เพราะไม่ได้รับสัญชาติไทยตอนเด็กค่ะเกิดที่ประเทศเมียนมาเมื่ออายุ7ขวบอพยพตามพ่อแม่เข้ามาไทยแล้วก็ตั้งใจนะคะศึกษาเล่าเรียนเรียนศิลปะวัฒนธรรมไทยจบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะโดยก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเมื่อจบออกมาจะมาเป็นครูสอนหนังสือโดยเฉพาะวิชาดนตรีไทยที่อยากอนุรักษ์ไว้แต่วันนี้คงไม่สามารถทำตามความฝันได้เพราะติดปัญหาเรื่องสัญชาติค่ะในโพสต์นะคะครูยอดยังระบุถึงเรื่องความตายบอกว่าตัวเองเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานก็เลยอยากจะวิงวอนไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะความทุกข์ของคนไร้สัญชาติที่ยากจนจะหมดสิทธิ์อะไรในอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญหมดสิทธิ์ทำตามความฝันค่ะทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาครูยอดก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะว่าอยากจะออกมาเป็นครูเคยได้รับรางวัลแล้วก็มีผลงานมากมายแต่ติดอยู่ที่ไม่ได้เป็นคนไทยทุกอย่างก็เลยหมดโอกาสก็เลยได้แต่หวังค่ะในเรื่องของการได้รับสัญชาติเพราะอยากได้ชื่อว่าเป็นคนไทยตอนที่ตนยังมีลมหายใจอยู่แล้ววันที่ได้สัญชาติครูยอดบอกว่าตัวเองจะก้มลงกราบพื้นแผ่นดินพื้นนี้เพราะวันนั้นจะถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่แชร์กันเยอะนะคะโพสต์นี้แชร์ไป 4,000 กว่าครั้งคนกดไลค์คนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็ขอให้ครูยอดสมหวังแล้วก็มองไกลไปถึงการให้โอกาสคนไร้สัญชาติที่จะนำคุณประโยชน์มาสู่ประเทศชาติค่ะไปสอบถามเรื่องนี้นะคะกับอดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นสภาทนายความนายสุรพงศ์กรจันทึกก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสิทธิที่ครูยอดได้รับเนี่ยคือการอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่อำเภอตามที่บัตรระบุเอาไว้เท่านั้นรวมถึงยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาค่ะเรียนได้สูงสุดถึงปริญญาเอกและสามารถออกนอกพื้นที่เพื่อไปศึกษาได้แต่สิทธิ์ของการทำงานนะคะยังคงมีปัญหาอยู่ที่กฎกระทรวงวิธีแก้ไขก็คือต้องไปแก้ที่กฎกระทรวงค่ะแล้วก็ปรับวิธีคิดใหม่คือให้เห็นว่าการทำงานเนี่ยถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีการทำงานคือการเลี้ยงชีพชอบหมายถึงความต้องการพื้นฐานต้องการดำรงชีวิตอยู่การที่รัฐออกกฎหมายมาแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ทำงานไม่ให้เขาเลี้ยงชีพก็คล้ายๆกับเป็นการฆ่าคนโดยตรงค่ะคือคนเห็นใจคุณครูแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะนะคะใช่ค่ะก็ในหน้า Facebook คุณครูเนี่ยก็จะเห็นโอ้โหทุกคนแบบสู้ๆเป็นกำลังใจให้แชร์เรื่องนี้ออกไปเยอะเลยนะคะอ่ะยังไงก็เป็นความตั้งใจจริงของครูยอดเราเห็นแล้ว